การเดินทางช่วงสงกรานต์บ้างดีกว่านะครับต้องบอกว่าสงกรานต์ปีนี้เนี่ยจะไม่เหมือนกับปีที่ผ่านมาเพราะว่ารัฐบาลประกาศแล้วว่าจะจัดอย่างยิ่งใหญ่ถูกไหมครับเป็นมหากรรมระดับโลกนะสาดน้ำกันตลอดทั้งเดือนจริงๆแล้วเนี่ยเขาให้เริ่มตั้งแต่1เมษายนไปจนถึง21เมษายนนี่ฮะโดยเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศไทยของเราก็เป็นการดึงดูดเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวแต่ภาคการเดินทางเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถนนหลายสายในช่วงสงกรานต์เนี่ยก็ต้องเจอกับบรรดารถที่จะเยอะมากค่ะโดยเฉพาะเส้นพระราม2พี่กรณ์ท่านผู้ชมเรากลับไปดูพระราม2กันอีกแล้วเหรอคะต้องกลับไปที่พระราม2อีกครั้งนึงเพราะถ้าจำกันได้ทางท่านรัฐมนตรีคมนาคมคุณสุริยะเนี่ยรับปากบอกว่าปี68ปีหน้าพระราม2เสร็จแน่นอนค่ะแต่สงกรานต์เนี่ยมันยังไม่เสร็จท่านก็ยอมรับตรงๆว่าสงกรานต์ปีนี้เจอรถติดแน่พระราม2แต่จะพยายามอำนวยความสะดวกด้านจราจรให้มากที่สุดค่ะให้ประชาชนคนไทยที่ต้องใช้พระราม2ต้องสะดวกมากที่สุดแต่ก็ยอมรับว่าต้องเจอรถติดหน่อยนะใช่นะฮะท่านผู้ชมครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็บอกว่าช่วงสงกรานต์ที่จะถึงนี้อยากให้ทุกคนเดินทางได้สะดวกปลอดภัยวันนี้ที่กระทรวงจะมีการประชุมเตรียมการเดินทางในช่วงสงกรานต์นะครับโดยจะพยายามหาเส้นทางสายรองต่างๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงไปใช้แทนสายหลักแม้อาจจะเดินทางไกลกว่าแต่น่าจะทำเวลาได้ดีมากกว่านะครับพร้อมสั่งให้ทางการทางพิเศษและกรมทางหลวงลดค่าผ่านทางตามด่านเก็บเงินต่างๆอย่างเช่นสายฉลองรัฐตลอดสายโดยจะเสนอเข้าที่ประชุมครม.วันนี้ยกเว้นสายวงแหวนตะวันตกเพราะในสัญญาเนี่ยระบุไว้นะครับว่าผู้รับสัมปทานสามารถที่จะปฏิเสธได้หากมีการต้องขอส่วนลดแบบนี้นะครับขณะที่การก่อสร้างถนนพระราม2คุณสุริยะเจ้ากระทรวงคมนาคมก็ยอมรับนะครับว่าในเมื่อการก่อสร้างมันยังไม่เสร็จแน่นอนช่วงที่มีการเดินทางเยอะแบบนี้รถก็จะติดพอสมควรแต่จะมีการดำเนินการร่วมกับตำรวจทางหลวงอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้การจราจรเนี่ยติดขัดน้อยลงยืนยันว่าการก่อสร้างทั้งหมดฟังดีๆนะฮะการก่อสร้างทั้งหมดของพระราม2จะแล้วเสร็จภายในมิถุนายนปี68คือปีหน้าครับมันในการก่อสร้างมันยังไม่เสร็จนะครับก็คงจะมีการติดขัดพอสมควรแต่เราก็พยายามจะร่วมมือกับทางตำรวจทางหลวงกับหน่วยงานต่างๆเพื่อจะทำให้ติดน้อยที่สุดครับคุณผู้ชมคะเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยนะคะคุณสุริยะก็ยังพูดถึงอุบัติเหตุว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ก็เลยสั่งให้รฟม.ไปตรวจสอบเรื่องสัญญาและบทลงโทษต่างๆถ้าผลประกอบการกระทบต่อความปลอดภัยสามารถปรับเป็นเงินได้ด้วยเพราะว่าในสัญญากระทรวงคมนาคมได้มีการอุดหนุนผู้ประกอบการในปีนึงกว่า 2,500 ล้านบาทปรับได้ 5% หรือ125ล้านบาทจะต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดแต่สิ่งที่ประชาชนต้องการคือความปลอดภัยเพราะแค่ปรับเงินประชาชนไม่ต้องการหรอกค่ะเวลาจะสร้างอะไรก็อย่าให้อะไรตกลงมาแบบนี้นะคะส่วนเรื่องรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายยืนยันว่าทำได้แน่นอนตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอพรบตั๋วร่วมทีนี้ถ้ามีพรบตั๋วร่วมฉบับนี้ออกมาจะทำให้นำเงินกองทุนต่างๆไปดูแลรถไฟฟ้าสามารถทำให้มีค่าโดยสาร20บาทตลอดสายได้ก็คาดว่าจะนำเข้าสู่ครม.ในเร็วๆนี้ค่ะครับ